สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับก็หลังจากผ่านไม่ได้นานนะผมก็คนอาจจะค้นพบวิธีผ่านก็ได้อาจจะนะครับอาจจะนะก็คือตัวนี้นะมุงนะครับก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าจะทำไอ้อะไรนะเว็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวต่างๆนะประมาณนี้ไปดูของเพื่อนดูของใครมานะครับแล้วก็มาลงนะครับว่า มันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับว่ามีใช้แร่เท่าไหร่เป็นประเภทไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะทำได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากครับเราก็วันนี้นะครับจะมา evolve กันครับสำหรับตัวมุงนะครับจากอันอุโมงค์อัปปะละครับกลายเป็นมุงอะไรไม่รู้มุงอะไรวะมุงอะไรไม่รู้ครับก็ของผมครบแล้วนะผมก็พร้อมแล้วนะครับไปกันเลยนะครับ evolve เป็นมุงขั้นเทพครับ incredible มุงนะครับแล้วเนี่ย 1,700 เองเด็กๆใช้แร่ 3,900 นะครับโอ้โหสุดยอดมากครับก็ Earth Cracker นะก็เป็นท่าที่สุดยอดของมันมากครับมันตี120เท่านะพูดง่ายๆนะครับมาแล้วครับแรงมากครับที่จริงผมก็สงสัยมานานนะครับเพราะว่ามันบอกว่า type นะครับก็คือประเภทใช่ไหมของ Ranger ตัวนี้นะเป็นตัวพิเศษมากนะมันบอกว่าเป็น type health ก็คือพลังสายพลังชีวิตนั่นเองคือพลังเยอะใช่ไหมครับแต่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าตัวนี้นะมันพิเศษกว่านั้นนะครับมันเป็น health and splash นะครับเพราะมันเป็นพลังเยอะด้วยแล้วก็ splash ด้วยนะครับมันเลยพิเศษผมก็คิดอยู่ทำไมตัวนี้มันใช้คริสตัลเยอะกว่าคนอื่นเยอะมากเลยทำไมนะครับคิดตั้งนานนะครับดูนะถ้าสมมติไปดูตัวอะไรวะหมีดำหมีฟ้าผมนะครับหมีฟ้าหมาฟีนะครับผมบราวหมีฟ้าบราวนี่ไอซ์บราวนะครับผมพลัง3ล้านเหมือนกันนะพลังเยอะเหมือนกันนะแต่ใช้แร่แค่1,900เองตีก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะครับไม่ได้ห่างกันเยอะเลยครับแล้วตัวนี้มันมีพลังชีวิตอย่างเดียวตีธรรมดามันไม่สเปรย์ครับผมจะพาไปดูนะว่ามันสเปรย์ครับก่อนอื่นก็ต้องอัพมันสักหน่อยครับแล้วอัพสักหน่อยจะมีอะไรให้แล้วอัพหรือเปล่ากำไม่มีอะไรให้แล้วอัพเลยนั่นไปเล่นไม่รู้จบแล้วสักรอบครับตัวไหนออกตัวนี้ออกตัวนี้ออกนี่ออกเล่นไม่รู้จบสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้นะจะได้เอาเลเวลอัพหน่อยครับจะได้ไปลองกันนะว่ามันเป็นอย่างนี้ผมพูดจริงหรือเปล่านะต้องเอาตัวชนเอ็ดตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะตัวอะไรบ้างนี่ครับที่เหลือก็ตัวอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้แหละอะไรหรอรอนก็ไม่ได้เอาไปหรอกไม่เป็นไรครับมิชชั่นก็แต่ละเดือนเดี๋ยวนี้มันจะมีมิชชั่นพิเศษขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราอัพนู่นอัพนี่ก็จะได้6ซูเปอร์ลีโอนาร์ดมั่งได้เงินมั่งนะครับเคลียร์สเตทโกลเด้นเดเซิร์ต6นะครับ99ครั้งนะจะได้2ล้านนะผมก็ได้30แล้วครบทุกวันนะช่วงนี้ใช่หรือเปล่าวะวันนี้ที่อะไรละวันที่7ขาดไปวันนึงประมาณนั้นนะครับแดงได้ครับได้ได้ครับอีกแป๊บเดียวนะก็ได้นะประมาณ20วันนะก็น่าจะได้แล้วครับเอ็นเลสนะครับเอเลสตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะครับตัวอะไรเนี่ยครับด็อกเตอร์เรียวนาครับ6ดาว7ดาวมีโอกาสได้นะครับตอนนั้นเราก็มีโอกาสลุยนะครับประมาณนี้แหละนะครับไปเลยเราสักรอบออตุผิดพลาดเลยว่าจะเอาตัวนี้ไปให้ดูเท่ามันตีสปายครับลองดูเวลาหรอกรอบหน้าผมลองให้ลืมเอาตัวโล่นะครับเพิ่มมันจะมีตัวที่เพิ่มโล่นะครับเช่นพวกลำแสงพิทักษ์อะไรเงี้ยนะครับมาละมุงละเอาแล้วเร็วยังไม่อัพทำไมไม่โดนตายง่าย
วลาทำอาหารกินดีมากผมว่าจะลองออกดูนะว่าจะเราจะได้ XP หรือเปล่าแต่มันไม่มีกลุ่มยอมแพ้เลยลำบากเลยไม่มีกลุ่มยอมแพ้ไม่จะโง่ไม่ว่าหรอกครับขอเร็วไว้ก่อนครับบินนะครับไถไปนะครับเจอไฮโซไถแป๊บเดียวไฮโซก็เก่งครับเก่งมากนะเพราะมันไถแรงครับไถไกลด้วยด่านเอ็นเลสครับไม่รู้ตกจำนวนมากครับเน่านะเนี่ยได้กล้องนะแปลกมากนะเซ็งได้ไงนะติดตรงนี้แหละนะครับที่ว่าอาจจะมีเสียงนู่นเสียงนี่ไม่ขึ้นมันก็เลยรู้เป็นยังไงครับตรงนี้ครับมันมาช้าครับมันหัวช้าเดี๋ยวพอถึงตัวแซ่ป้าครับเราก็จะตายแล้วนะครับตรงนั้นแหละครับตัวปัดตัวแซ่นะเกลียดมากครับตัวแซ่ไม่น่าเชื่อว่ามือถือจะรับไม่ไหวมันจะทับแบตจริงแล้วทับแบตน่าจะรับไหวนะเฮ้ยรอบนี้มีไอ้นี่มาไว้สองตัวมาตามมาช่วยนะก็เลยสบายนิดนึงครับไปต่อได้ครับไปต่อได้ไปต่อได้นะไปต่อได้นะครับไหวนะยังไหวเกิดมันเริ่มมาแล้วเริ่มตีตื้นแล้วตีตื้นไม่ได้ใช่ไหมตีตื้นไม่ได้เขามีสตาร์ทหนึ่งวินะสตาร์ทหนึ่งวินะช่วยคนด้วยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหามาจะได้ถึงล้านหรือเปล่าคะแนนรอบนี้ครับไปได้ไกลมากตอนนี้รู้สึกอะไรข้างหลังไปดูข้างหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรข้างหลังแล้วมานี่แหละครับไลน์อัพของเราไปเยอะเหลือเกินไม่อยากรู้เหมือนกันนะผมจะได้กดล้านเว้ยเขาเล่นกันได้กี่ล้านวะเนี่ยเขาแบบถ้าเจอฟรีตรงไหนเนี่ยเซ็งเลยรอบเดียวครับทำอะไรไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ก็สโลว์กันมากแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยจะพูดเฮ้ยโดนฟีดแล้วกันตายไปดูแล้วพี่
ริ่มหายแล้วหูหายเกือบหมดนะเรียงเลยนะยิงจิ้วยิงจิ้วนะเหงื่อเหงื่อเหงื่อมาทากันนี้เลยเถอะเหงื่อเหงื่อแล้วโมเกียงหนึ่งครับมันรีช้ามาก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 เลยบอกเลยมากถ้าตรงนั้นผมหายจบเลยนะครับตรงนี้นี่โอ้ my god ลื่นไหลเลยเกมลื่นไหลเลยเกมลื่นไหลเลยเลเซอร์ดอกเดียวเท่านั้นครับ2.6 ล้านนะโอเคนะ2.6 ล้านใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เน็ตมันเจ๊งหรือเปล่านะครับไม่เข้าไฟไม่ได้เลย Facebook ก็เน่าอะไรก็เน่าดีคอมก่อนเอ้ยเฟลเว้ยหาไม่ได้จะใช้มือถือมาช่วยแล้วนะเนี่ยผมต้องการเรียนเฮ้ยทำไมไม่ได้นะครับก็เล่นกันต่อนะได้มงอัพมานะไม่รู้กี่เวลนะครับวันนี้โอ้ไม่ได้7ดาวจอยน่าจะได้7ดาวนะผมจะลองเล่นไปแล้วก็ยอมแพ้นะดูซิว่าจะได้กี่ดาวนะแบบเล่นไปเพื่อเอาของแล้วผลนกใส่ลุงนี้เยอะนะแต่ไม่เป็นไรนะไปดูก่อนนะว่ามงเรานะครับมันเป็นแบบนี้หนีเองนะก็คือมันตีมันเป็นทั้งตัวพลังชีวิตแล้วก็ตัวสปายช่วยนะครับในเวลาเดียวกันนะโอเคพาไปดูนะพูดได้ที่5ไม่เร็วไม่เร็วไปดูก่อนว่ามันตีแรงหรือเปล่ามงเราตอนนี้นะครับเหลือ19เลยเว้ย 20,000 แล้วอุ้ยเหลือ19 20,000 แล้วถ้าเร็ว120ก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณ6เท่าก็น่าจะเป็นประมาณ 130,000 นะประมาณนี้นะน่าจะประมาณนี้แหละไปดูนะเดี๋ยวผมจะเอาความแตกต่างไม่ดูนะว่าเป็นอย่างไรครับเขียนครับไปด่านสักเท่าไหร่ดีเอาตัวนี้กัน195ครับใช้2พอดีหมดนะครับโอเคนะครับอันแรกเราต้องเอาตัวนี้ไปก่อนตัวมีน้ำแข็งนะน้ำแข็งไปมันจะตีแค่ตัวนะครับตัวนี้นะดูนะนอกจากฟรีสแล้วฟรีสจะโดนหลายตัวนะเนี่ยตีแล้วตัวตุ่มตุ่มตุ่ม
ปุ่มไหมปุ่มเอาแข็งแข็งแต่ว่าถ้าเป็นท่าของมันมันจะโดนหลายตัวนะแต่พอเราเอาลงมาเอามุมมาครับมันปุ่มปุ่มปุ่มโดนปุ๊บก็โดนหลายตัวไหมมันจะเป็นแดงเก่งเว้ยแค่19เองจอร์ดรีช้ามากสังเกตตัวนี้ยังรีไม่เสร็จเลยไอ้นี่รีไปจนจะเสร็จอีกรอบแล้วนะยังไม่เสร็จเลยไม่ถึงครึ่งเลยนะตัวนี้มาอีกแล้วรีตามรีตัวแล้วนะยังไม่เสร็จเลยนะมาแล้วเนาะตัวนี้ก็พลังชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าพลังชีวิตของตัวหมูพิเศษมันมันตีสเปซด้วยคือตัวผิดมาแข็งมากครับเรียนจบเลยครับตัวนี้นะว่าท่านะครับท่าของมันที่มันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันโดนแต่ฐานเท่านั้นครับมันไม่โดนทุกอย่างโดนแค่ฐานเอ้ยมันโดนแค่ตัวมอนสเตอร์นะไม่โดนฐานครับนี่แหละนะครับผมก็จะคอมเมนต์ไว้นะครับในนี้ข้อมูลของผมที่ผมจะทำนะครับถ้าใครไม่รู้ก็เข้าไปใน www.kiptv นะครับแล้วเข้าไปใน Line Ranger นะครับมันจะมีแท็บ Line Ranger ข้างบนนะดูในนั้นนะครับโอเคนะผมก็อัพแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่อัพเลเวลเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนับกิติสันนับกันนะ See you again นับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ